สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเหลี่ยวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวสกินใหม่มิลาดนาตาย่าครับแล้วผมอย่างชอบมาในรูปแบบเหมือนจอมยุทธนะจอมยุทธหญิงนะครับปกติเนี่ยมันก็จะมีทูเรนนะแล้วก็มีมูลาดที่เป็นจอมยุทธนะรอบนี้นี่คือเป็นนาตาย่าครับผมโอ้โหเท่จัดแล้วก็จะมีน้องอลิสครับห้อยมาด้วยครับผมอันนี้คือเป็นพูดเหรอแต่ดูมีกระบี่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมกระบี่เหมือนจะมี2เล่มนะโอ้ผมอยากเห็นเอฟเฟคสกิลดิว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยผมขอทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยแล้วดูกันมานานแล้วก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกม RV คุ้มๆสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.kanthep.in.th โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นนาตาย่าในสกินใหม่กันนะครับผมตัวเซตเทพดูพลังแฝงนะผมจะขึ้นไว้ให้นะครับพลังแฝงเนี่ยผมจะได้เป็นพลังแฝงโล่เนาะเพราะว่ามันได้ความฉึกแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะครับรูนเนี่ยก็จะห้อยไปเป็นรูนดูดเลือดเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูนลดคูลดาวน์มาด้วยการที่เราห้อยรูนลดคูลดาวน์มาเนี่ยเราจะเล่นได้ไวกว่าปกตินะครับเราจะคูลดาวน์ 40% ได้ไวนะครับผมเพราะว่ารูนเนี่ยมันให้มาถึง 10% เลยนะครับนาตาย่าเนี่ยต้องการลดคูลดาวน์ 40นะสกิล1เนี่ยจะยิงแบบรัวๆเลยนะครับผมถ้าเกิดเรายิงโดนนะย้ำนะครับต้องยิงให้โดนด้วยเพราะว่าลูกคิดของสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยลดคูลดาวน์นะครับผมเรามาดูสกิล2กันสักหน่อยครับเป็นน้องอลิสอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ลำดาบนะครับผมสวยนะครับสวยเลยสกิลหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันสักนิดหนึ่งตอนนี้ขอดักหน่อยไหมเกียร์กลางก่อนแล้วกันนะครับผมเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งโคตรเท่เริ่มมีเสียงแบบกระบี่ชุบ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 ด้วยนะครับผมโอ้คือโมเดลตัวละครมันก็เท่านะเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยโอ้โหผมให้แบบเกิน10อะไม่รู้แฮะมันจะชอบจอมยุทธอยู่แล้วก็ได้นะครับผมยิงใส่ไปยิงใส่ไปอีกหนึ่งทีเรียกว่าได้ต่อเลือดแล้วก็ได้ฟิกด้วยนะครับจังหวะนี้สวยชาติปกตินาตาย่าเนี่ยมันจะเป็นลูกบอล นะอยู่ข้างๆครับแต่รอบนี้เป็นน้องอลิสครับผมเอ้ยอะไรแต่ผมมีถุงเลือดไงเนี่ยมาดิตีผมมาก็ไม่เจ็บผมก็ดูดเลือดเดินต่อครับพาสซีฟของนาตาย่าเนี่ยถ้าเกิดเราสกิลโดนเนี่ยเราจะวิ่งไวขึ้นด้วยนะครับโอ้ยชุบมันแหน่ผมเดินไม่ได้ป่ะทุกคนเอ้ยอันนี้โดนนะตึบโอ้ทุกคนดูดิเห็นป่ะสกิลหนึ่งเนี่ยกลับมาใช้งานได้แล้วนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันยังมีคูลดาวน์อยู่ประมาณ1วินะครับผมเราต้องการลดคูลดาวน์40นะเกเรียนก็ง่ายครับตัวนาตาย่าผมรู้สึกว่าคนก็เริ่มหยิบมาเล่นนะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวไฟเตอร์หรือว่าแทงเยอะๆว่านาตาย่าเนี่ยมันรับตัวล้วงให้ดีครับแบบตัวล้วงที่เข้ามาล้วงมั่วๆโดนบอลอัดโดนสกิลหนึ่งยับรัวๆเนี่ยคือจบเลยต้องถอยแล้วนะครับถ้าเกิดเราสกิลหนึ่งไม่พลาดเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยแพ้ทางตัวล้วงเท่าไหร่นะตัวนาตาย่าแต่ก็จะไม่ค่อยชอบไอ้นี่ไม่ค่อยชอบคีล่านะครับคีล่ามันหลบก็ได้ดูดิเคลียร์เรียนไวมากนะแค่ใช้สกิล2แล้วก็ใช้สกิล1วิธีเคลียร์ก็2ก่อนครับแล้วก็ตามไป1แต่ตอนนี้โอเมก้าเข้าไปแล้วครับผมควิดไหมถ้าตันได้ผมตันต่อบึบหายไปเลยโอ้โหแรงเราจะขึ้นมาเป็นดูดเลือดชิ้นที่2เลยนะครับเพราะว่าตัวของนาตาย่าเนี่ยเป็นเก่งที่ดูดเลือดนาตาย่ามาดูดเลือดแรงมากๆครับแล้วไอเทมดูดเลือดเนี่ยมันก็ให้ลดคูลดาวน์ด้วยถ้าเกิดเราได้ไปไอเทมดูดเลือดเต็มแล้วเนี่ยเราจะมีลดคูลดาวน์ถึง35เลยนะครับแล้วตรงนี้โอ้ยดักได้ด้วยแล้วฉีดอันติโอ้โหวิอะไรวะท่านอันติปวดเท่เลยมันเป็นเหมือนแบบรวมลูกแก้วอยู่ตรงกลางแล้วยิงเป็นเหมือนลำแสงพระอาทิตย์ออกไปแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันคล้ายมากนั้นดักไปกระบี่เท่ว่ะเท่ว่ะทุกคนเฮ้ยนั้นดักปล่อยกระบี่เข้าไปชึบเห็นปะคูลดาวน์กลับมาแล้วอีกหนึ่งชึบโอ๊ยไม่โดนอย่าทำผมเลยครับผมขอโทษครับอลิส
โอ้โหผมน่าจะกันไหวนะเพราะว่าผมมีอันติอันติเนี่ยมันจะตั้งสถานนะแล้วก็เพิ่มเกาะครับผมแบบนี้มาดิมาดิหาแข็งจัดโอ้แล้วตอนยิงตอนยิงพูดแต่การป้อมนี้ไม่ใช่นะโอ้โหเกือบละผมไม่กลับดีกว่าเพราะว่าผมห้อยเป็นรูนดูดเลือดมาแล้วผมก็เอาเป็นดูดเลือดมาด้วยเดี๋ยวผมเคลียร์คลิปต้นการเนี่ยเลือดผมก็จะเต็มละแล้วมีเลือดหลังป้อมอีกเดี๋ยวทุกคนดูนะการดูดเลือดของนาตาย่ามันดูดเลือดโคตรขี้โม้อะดูสกิลหนึ่งนะบึ้บผูดูดเลือดดิขี้โม้จัดสองทีครับเต็มหลอดนี่แหละนาตาย่าทำไมก็ถึงห้อยเป็นรูนดูดเลือดมาเพราะว่าประสิทธิภาพในการดูดเลือดของนาตาย่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเต็ม 100% เลยนะมันก็เลยแบบดูดเลือดแรงครับตัวอื่นมันยังมีหักลบอ่ะอุ้ยสตันไม่โดนปล่อยไปก็ไม่โดนปล่อยไปก็ไม่โดนผมติ๊กให้นาคอยกับไปรับกลางนะเพราะว่าผมจะเล่นล่างต่อว่าเขาเจ็บอยู่นะเราถ้าเราถมล่างได้มันก็ได้อยู่อ่ะโดนใบทุกคนโดนใบใจเย็นใจเย็นเฮ้ยตันโดนอลิสยิงกันติมาดิมาเลยอุ้ยติมันเท่จังวะทุกคนผมชอบสกิลหนึ่งกับอันติมากๆอ่ะแต่อันติแบบมันดูทรงพลังสุดๆอ่ะฟอร์สการ์ดครับทุกคนชิ้นต่อไปถ้าให้ฟอร์สการ์ดมาลบคู่ดาวเต็ม40แล้วครับนั่งซูมเหรอนั่งซูมเหรอยัดขึ้นไปดีเอ้ยกาลีหยุดยิงได้แล้วลูกนั่งซูมเหรอนั่งซูมอีกอันติอันติอันติโอ๊ะโอ๊ะเอ้ยสวยนาคอสโอ้ยนาคอสมาตีป้อมให้ผมลากคีไปเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนอาจจะโดนนี่ผมยังไม่ได้โชว์ท่าวาร์ปเลยนะลืมเดี๋ยวเราค่อยโชว์ท่าวาร์ปแล้วกันนะวาร์ปแต่ในพุ่มลืมไปเลยนี่แน่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ใช้อันติเคลียร์นะนาตาย่าเนี่ยเป็นตัวที่รับโถมโหดนะครับว่าตัวมันขาแข็งอยากได้บูตัวนี้จังเลยเราจะได้หรือเปล่านะจะมีวาสนาไหมแต่ว่ามันไปได้ก็ได้นะตอนนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันอาจจะแบบเอาบูคืนไม่ได้ตรงนี้แย่งได้แย่งเลยมันดูดเลือดฟินมากเลยนะเอลสูโป๊กมาไม่กลัวเดี๋ยวผมก็ดูดเลือดใหม่พาสีฟนาตาย่ามันบีง1พาสีฟครับยิ่งสกิลโดนเยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเจาะก่อครับเดี๋ยวเรามาดูท่าวาร์ปกันสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเมก้าเราไม่ได้จะกลับจริงๆเอ้ยออกมาเดี๋ยวเหมือนวาร์ปรอนะช็อตนี้เหมือนวาร์ปรอนะเมื่อกี้นี่คือโอเมก้าแบบดึงชายเสื้อไปเลยอย่ากลับเรามีฮิวยิงนาตาย่ามันก็ไม่ต้องกลับหรอกดูดิมาดูดเลือดอะเอสซูมาก็ดูดเลือดทีเดียวเต็มหลอดแล้วเนี่ยดูดิเกมก็ต้องเดินรีวิวก็ต้องรีวิวยังไม่ทันได้วาร์ปให้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมวาร์ปไปดูนะขอเดินเกมแป๊บเพื่อนๆด่าผมจะเดินทำทรงไม่ได้ต้องเดินเกมเดี๋ยวหาจังหวะให้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรากลับกลางก่อนครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นดาเมจแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ลดคูลดาวน์เราเต็มตัวละ40เปอร์เอาไอ้ถ้าไม่มีไอ้ปูตัวนี้มันมาขวางนะน่าจะโดนผมแล้วนาตาย่าเนี่ยขอบัฟได้ป่ะฉันขอบัฟขอบคุณเนี่ยให้กันได้ไหมสกัดสวยเจอพลังสุริยะผมเข้าไปเอ้ยมันก็คือดวงอาทิตย์นะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ามันก็มีแบบเป็นเหมือนดวงจันทร์มาปิดบังอ่ะเหมือนราหูอมจันทร์เลยนะอ๋อมันก็คือดวงอาทิตย์พลังสุริยะจริงๆด้วยครับโหนี่ไปไกลแล้วนะไปไกลแบบพลังระดับจักรวาลแล้วนะเนี่ยอันตีเนี่ยมันไม่ใช่แค่จอมยุทธแล้วนะเนี่ยโอ้ยโอ้ใบดีจริงเลยว่ะใบดีจริงเลยขอยิงเลยเถอะขอยิงเถอะถูกเลือกคนน่าเกลียดอ่ะเพื่อนโอ้ยเพื่อนเราล้มโอ้โอ้อันติขาแข็งก่อนมาดิขาแข็งไง
กิ้วโดนไม่หมดโดนไม่หมดโดนไม่หมดถอยไปเอลสุเวลาที่เราจะโดนล้วงเนี่ยเราสามารถกดตีแบบช็อตเมื่อกี้นี้ได้เลยนะผมกดตีเพราะว่าการลิกเตอร์เนี่ยเขาตีงัดเราก็เลยกดตีสวนเลยถ้าเกาะมันยังไม่หมดเอ้ยไม่ทันถ้าเกาะมันยังไม่หมดอ่ะมันก็จะต้านสถานะอยู่ครับแต่ถ้าเกาะขาวหมดอ่ะมันจะไม่ต้านแล้วนะครับผมจริงๆอยากโชว์ท่าวาร์ปแล้วแต่ว่าผมไม่อยากวาร์ปนอกภูมิแล้วตอนนี้คือบูมันจะกำลังจะเกิดทุกคนสันติเลยเอาบูก่อนสวยเอางี้ดูดะน่าจะยากเนี่ยไปตัวที่สกิลยากนะครับผมมันลอยไปไกลไงแล้วมันไม่ได้ลอยไวขนาดนั้นศัตรูเนี่ยเขาก็จะหลบได้ทันแล้วเกิดแบบมีคนชงให้อะไรเงี้ยเล่นง่ายกว่านี้เยอะครับโอเมก้าเขาก็ชงให้เราได้นะแต่ว่าโอเมก้าก็เข้าลำบากครับมันมีอลิสอะอลิสมันวิ่งไวอะแล้วผมก็สกิลโดนยากด้วยนะอุ้ยเดินต๊อก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 เอ้ยโดนผมอย่างเงี้ยโอ้ยโดนไปไม่เป็นไรดูดเลือดเลยดูดเลือดมาตัวล้วงแล้วไงล่ะครับเนี่ยเป็นไงล้วงมาโดนเองนะสวยนะคอสติ๊กเตอร์บอกเฮ้ยเลื่อนไปรถจริงเหรอจริงครับติ๊กเตอร์เลื่อนไปรถครับพอดูดเลือดโหดเอลสูบโป๊กมาก็ดูดเลือดกลับครับผมวางดักวางดักครับวางดักครับกดวาร์ปตรงนี้ได้ไหมได้ยังเนาะได้อยู่ครับได้อยู่ครับอุ้ยมีดึงดาบขึ้นมาจากพื้นแล้วก็ไปครับผมไปไหนก็ไม่รู้แต่เท่มาเราเล่นกันต่อจบการรีวิวโอ้ยเจอพลังสุริยะผมเข้าไปไปหมดคืออันติเพียวๆคือมันไม่แรงหรอกทุกคนมันต้องเปิดด้วย1หรือ2ก่อนว่ามันจะต้องลดเกาะไปเรื่อยๆก่อนครับอัตยาเนี่ยยิ่งสกิลโดนเนี่ยมันก็จะลดเกาะสตูไปเรื่อยๆนะชิ้นต่อไปเราไปต่อที่อัพออฟดูครับเจาะเกาะพลังสุริยะโอ้ยอุ้ยแล้วมันมีกระบี่อยู่ข้างหน้าด้วยนี่ว่าอุ้ยเท่เพิ่งเห็นเอ้าแล้วเมื่อกี้ที่ตีกันอยู่ฮายาไปไหนอะเพื่อนไอ้เคลียร์คลิปเฉยเลยโอ้ปล่อยเบรกอารมณ์เคลียร์แล้วนาคอสเคลียร์กลางทีนี้คือต้องช่วยกันรีบเคลียร์ดาร์กอ่ะไม่ใช่ดิรีบเคลียร์มังกรอ่ะคือตัวเองเป็นคนเปิดด้วยนะฮายาเนี่ยไม่ได้ผมเปิดนะกำลังไปสวยโอเมก้าโอ้โอเมก้าเล่นดีนะเนี่ยทุกคนเปิดแบบตอนดีอ่ะดูดิไปไล่อีกแล้วอ่ะห้อยคือตีไม่ได้หรอกฝั่งวุ้นอะคือห้อยตีคนเดียวมันมาตีช้าผมดักกักคนไว้อย่างงี้ว่ะไอ้ดิกเตอร์มา2ก่อนแล้ว1บรับดิกเตอร์บอกต้องหนีครับเราสามารถแบบกด1ได้รัวๆเลยนะถ้าเกิดแบบเราสกิลสตันโดนแล้วอะกด1รัวๆเลยเพราะมันจะรีสกิลอย่าเรียกว่ารีสกิลเรียกว่าลดคูลดาวน์นะครับผมสันดักอย่างนี้ตายแล้วเนี่ยกัดยังไงไม่ให้รอดหรอกน้องอลิสป่วนจริงๆที่ผมว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวแท้งอะที่เข้ามาให้ผมปาสกิล1เล่นๆเนี่ยผมว่าเจ็บกว่านี้อีกแต่อันนี้มันเป็นอลิสมันวิ่งไวนะครับแล้วมันก็มีสโลว์มันมีสตันด้วยมันป่วนผมได้ใจเย็นสักหน่อยเพื่อนไล่ทีไปก่อนเลยอ้อยมาไม่ต้องกลัวครับผมยังถึกอยู่ดูดิยังถึกรอครับบอลตันเจ็บอยู่นะอุ้ยฮายาล้ำเข้าไปแล้วครับมีคนนะเนี่ยมีคนสกิล1แล้วคูลดาวน์กลับมาทุกคนเห็นไหมเฮ้ยโอเคสกิล2ไว้ก่อนครับเผื่อเขาจะสกิลใส่ฮายาเราอลิสอันติโซนครับไปเข้ามาเนี่ยนี่ไงตั้งซูมเหร
นั่งซูมเหรอเจ็บเอลซูเจ็บครับซีเรียสแน่นอนเมื่อกี้นี้นี่ถ้ากดโดนสกิลหนึ่งอีกสักทีเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะรอสตาร์อ้อยหรือว่าลิกเตอร์ครับตัวที่เข้ามาล้วงอ่ะสามทางครับผมตอนนี้เหลืออีกทางหนึ่งที่เลนล่างผมสตาร์อ้อยก่อนมันมีไอ้คลิปตัวเล็กมาขวางอะดิอ้อยก็ไม่ชอบตอนนะเพราะว่ามันทำพิงเสร็จเราไม่ได้เรากดตีแบบรับคอมโบอ้อยได้นะครับผมแล้วก็ค่อยปิดอติแล้วก็ค่อยยัด 2-1 ก็ได้นะถ้าเกิดอ้อยมันเล่นต่อรอคีฟครับรอคีฟใจเย็นนะอารียิงละสันดักโอ้สกิลไม่โดนเลยพลังสุริยะเข้าไปอีทีครับเกมนี้โอ้มันรู้สึกมันเพลินมากเลยอะนาตาญ่าสกินมันสวยอะเอฟเฟกต์ก็สวยจัดคือเล่นเพลินอะเอฟเฟกต์สวยอะราคาก็ไม่แพงเลยนะผมว่าเมนเมทต้องจัดอะเมนนาตาญ่านี่ยิ่งปล่อยผ่านไม่ได้เลยราคาไม่ถึงพันคูปองด้วยนะครับก็เป็นเกมในแรงค์48ไป49ดาวนะครับผมก็ดาวไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเล่นคอนเทนต์ล้วนๆเลยเล่นคอนเทนต์หาคลิปเลยไม่ค่อยได้หาดาวเลยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ดาวอาจจะยังไม่ได้เยอะมากดาเมจที่ทำไปในเกมนี้ก็ 27% นะครับก็โอเมก้านี่ก็ได้เป็น MVP นะครับเขาเล่นดีนะครับคนนี้ก็ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดครับสำหรับสกินใหม่ของนาตาญ่านะครับผมคือราคาแบบคุ้มอ่ะผมให้10เต็ม10เลยนะไม่ว่าจะเป็นโมเดลสกินหรือว่าเอฟเฟคสกิลสวยมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ